สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำกิลกาเมจ7ดาวแต่ก่อนจะไปทำเดี๋ยวผมขอแวะแป๊บนึงผมจะสุ่มเอาฟูจิโทระสักหน่อยนะพอดีมันเข้าตู้เกลือจัดจัดขอไม่การันตีได้ปะน่าจะการันตีอุ้ยไม่การันตีโอเคก็ยังดีครับฟูจิโทระผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นตัวใหม่หรือว่าตัวเก่าแต่ว่าเหมือนมันจะมีออฟอยู่ใช่ไหมน่าจะเป็นตัวเก่านะต่อไปเราไปทำกิลกาเมจแต่ว่าต้องสุ่มก่อนครับเฮ้ยได้การ์ดว่ะแต่มีแล้วโว้ยควรจะดีใจหรือเสียใจฮะนี่เอ้ยได้แล้วว่ะโอ้ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะสำหรับผมที่เกลือสุดคือไอ้โกโจอ่ะเนี่ยตู้นี้คือผมเกลือสุดละสุ่มไปน่าจะประมาณ 1,500 สตาร์ดัสแต่ว่าตัวอื่นนี้ไม่เคยเกิน 1,000 นะยูกาเมทก็เมื่อกี้เราสุ่มไปกี่รอบน่าจะไม่เกิน200มันมีตัว5ดาวในตู้นี้ด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยสนใจเอาแค่กิลกาเมจก็พอโอเคครับอีโวก็ใช้โอ้โหเราไม่มีเลยอันนี้มันจากสตอรี่อันนี้นี่หว่าเดี๋ยวนะไอตัวดิมโป้มันได้จากสตอรี่เนี้ย 33 เอสเปอร์โวลแต่ผมถึงแค่31อาจจะไม่หมูแล้วตัวนี้อันนี้เราก็ยังไม่มีอีกดิมโป้นะฮะโอ้โหดองไว้แค่อุ๊ยเกือบจะได้อ่ะถ้าเนี่ยอีโวไปปุ๊บอีโวได้2ตัวฮะแต่มันใช่5ตัวโอเคฮะเราต้องอีโวไอ้ตัวชื่อเกตอ่ะมีตัวเดียวอีกก็คือกิลกาเมจ5ดาวอันนี้ก็ไม่มีครับ XP ก็ไม่มีไม่ได้ดองแม้เช็คตู้นะตู้ก็วิเดี๋ยวกำลังจะรีพอดีรอตู้รีแป๊บนึงคือปกติเวลาผมมาทำ7ดาวเนี่ยผมจะทำช้ากว่าชาวบ้านนะแต่วันนี้เนี่ยมันเพิ่งอัพมาเลยเนี่ยอัพตัวกิลกาเมจมาเลยก็มาทำเลยก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ไปหาข้อมูลแล้วดันมันนี่น่าจะยังไม่ปรับด้วยปกติผมจะเล่นหลังแต่ดันปรับแล้วค่อยไปเล่นวันนี้เราแบบมาทำเร็วฮะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ดูตอนไหนนะแต่วันที่ผมอัดเนี่ยมันเพิ่งอัพมาเลยโอเครีแล้วนะดิมเปิ้ลไม่มีเลยแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงดันก่อนนะส่วนพวกนี้เนี่ยรอตู้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวขอลงไปโซโล่ดูก่อนนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้นะถ้าเป็นดันใหม่มันจะยังไม่ปรับใช่ไหมอีนูมา19เวฟเลยลงกันแบบยาวๆวิแล้วมันใช้เท่าไหร่นะ11ในการอีโวโอเคมอนมีธาตุอยู่นะครับธาตุมืดเลือดมอนประมาณ 30,000 เฮ้ยมันก็เหมือนไอ้ดันทั่วไปเลยนะที่เริ่มต้นมา 30,000 อาจจะโซโล่ได้เฮ้ยมันจะเข้ามาเร็วจังวะโกคูฮึบนี่กระตุกด้วยอ้าวได้ปะเฮ้ยทำไมมันไม่ลดตังค์แล้วหรอเดี๋ยวทำไมราคาเป็นงี้ปกติมันต้องลดตังค์ใช่หรอหรือว่าบัฟลุงเปลี่ยนใหม่เหรอเริ่มแปลกๆแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าแพทนี้เขาเปลี่ยนหรือเนิร์ฟอะไรบ้างนะแต่ว่าราคาเริ่มต้นมันลดให้อยู่ใช่ไหม465ไอ้จังนี่มัน500ปะโอเคเราก็อัพโกคูนะรู้สึกว่ามันจะตึงละเฮ้ยโกคูซ้ายไม่เห็นพวกเลดแบบนี้มันเหมือนแบบสุ่มตีนะถึงแม้เราจะปรับเป็นเฟิร์สก็ตามเมื่อกี้เว็บ7เราแพ้เว็บ7แต่เว็บ7วางหนวดดำไหมเฮ้ยมอนเข้าไปเฉยเฮ้ยโกโคเว็บ6วางหนวดดำเว็บ6เลยว่ะโอเคเดี๋ยวใกล้เว็บ6เราจะปรับเป็นคูณ1นะปึ๊บเว็บ6คูณ1แล้วก็มาวางหนวดดำวางไว้3ตัวเลยครับ3ตัว3ทางจากนั้นเว็บ7ผมว่าอัพโกคูไว้ด้วยก็ดีนะมอนมันเริ่มจะหลุดมาปึ๊บโอเคมอนตันแล้วตันไวยังอุชิเราก็ตีท่าแสงนะถือว่าเราเอามาถูกตัวแต่ว่าตีเบาจังอุชิจัดการมันเฮ้ยอะไรวะเข้าไปเถอะผมว่าไปเปลี่ยนออฟไหมเป็นออฟไฟดาเมจจะได้แรงๆมาเราเปลี่ยนเป็นออฟไฟแล้วนะโอ้โหไอเนี้ยจัดการมาในเบื้องเอ้ยเอาตีแล้วก็เอาออกโอเคมันช่างลุ้นเหลือเกินเมื่อมอนของเรานั้นปรับให้เป็นเฟิร์สแต่ไม่ตีเฟิร์สเฮ้ยลองเล่นทีละเวฟไหมเราค่อยๆเล่นทีละเวฟดีกว่าไหมโอเคถ้ารอบนี้ค่อยๆเล่นทีละเวฟแล้วยังไม่ผ่านนี่ต้องหาทีมละพอเวฟ3ปุ๊บอัพสปีดนะเรารีบวางโกโคปุ๊บรีบวางปั๊บปิดออโต้จากนั้นค่อยๆมาเล่นทีละเวฟตีตัวนี้หน่อยดิเราไปหาทีมดีกว่าผมว่านะมันโซโล่ยังไม่ได้อาจจะต้องรอปรับวะ
คตอนนี้ทีม4นะอ๋อเออว่ะโทจิก็โฮรี่ถ้าเราเอาโทจิมาช่วยนี่จะโซโล่ได้ไหมวางหนวดดำเพื่อนระวังเองเวฟ8มอนก็จะตันครับโกคูไปเลยครับเอ้ยหรือฟาร์มก่อนฟาร์มกันดีกว่าตอนนี้รู้สึกชิลๆแล้วมีเพื่อนมาลงโอเคสปีดเราแม็กละเวฟ15เลิกฟาร์มละเดี๋ยวเวลาโกคูจะเต็มแมปนี้มันกระตุกจังวะเนี่ยบอสเลือด 9B เอ้ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วทำไมดาเมจเพื่อนเยอะยังนะ40ของเราแค่2เพื่อนเขาบอกไอเซนนี่มาทุกงานนะมาทุกเลทปึ๊บเราหยุดไว้ก่อนโดนไทม์สต็อปไปโอเคโอเคอย่าหยุดเวลาโกโจทำไมวะมันจะขัดกับไอเซนนะโอเคเลยเพื่อนอ้าวบอสอยู่ก็วูบโกโจผมนี่หมดประโยชน์เลยครับโอเครัดไปตอนที่ผมหาครบเลย 2,000 years later โอเคครับผมก็ไปลงดันครบละต่อไปเหลือ2ตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยอีโวจากกิลกาเมช5ดาวนะผมก็ไปหามาละระหว่างที่ลงเลทก็ดูตู้ไปด้วยมันเอามาขายพอดีก็ไปสุ่มอีโวก็จะใช้ตัวนี้นะอลันคากับ EXP ผมมีละส่วนตัวอลันคาเราก็จะอีโวมันใช้ขั้นอะไรเมื่อกี้ใช้ขั้นอุ๊ย IV เลยเหรอขั้น4น่าจะพออยู่หรือเปล่าโอเคเรียบร้อยนะครบแบบพอดีเป๊ะเลยตัวหมดเลยนะอีโวไปปึ๊บอุ๊ยเดี๋ยว 10M เลยตัวนี้อุ๊ยแต่ตีโคตรรัวนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเอามาอีโวตัวสุดท้ายนะครับมันไม่เอามาเข้าตู้สักทีผมก็เลยไปลงสตอรี่ไปแล้วนี่ผมลงมาถึง33แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาไว้นะครับไปเลดนี้ก็มอนทาสแสงผมก็เลยเอาคาตาน่ามาแล้วก็คูลเลอร์ก็เป็นตัวแบกสตอรี่อยู่ละนี่นะบอสเป็นตัวนี้ในเรื่องม็อบนั่นแหละเลือด 700M โอเคนะครับใช้ดิมเปิล3แต่เราได้ดิมเปิล1บอกเลยว่าลงยาวๆครับเพราะว่าผมก็ลงได้แต่โนมอนด้วยไงเอ็กซ์ตรีมน่าจะลงไม่ผ่านลงได้รอบละตัวโอเคครับครบหมดละลุยนี่โคตรเท่แล้วมีอะไรด้วยน่ะเหมือนถุงอะไรสักอย่างพอดีว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดูนะครับโอเคมีออร่าใช้ได้บัฟก็แอคแท็ก 20% แล้วเงิน17เพิ่งเคยจะเห็นตัวบัฟเงิน 17% นั้นน่ะปกติมีแต่15 20อะไรงี้ดูเบสซิ่งนี่อย่างตึงว้าวไปเราไปดูสกิลกันแล้วก็ขอเอาตัวฟูจิโทราไปด้วยนะสุ่มตอนต้นแต่ว่ายังไม่ได้ดูสกิลเลยค่าวางเริ่มต้น600ปึ๊บอ่ะต้องมาข้างบนนี่ว่ะอ๋อเป็นตัวตีแอร์ครับธาตุไฟอ๋อที่เราเห็นมันไม่ใช่ถุงมันเป็นใครสักคนเฮ้ยว้าวอุ้ยทำดีว่ะมันดูแบบเนี่ยมันมีรายละเอียดอะเนี่ยนี่ดูดิโอ้มาต่อไปตีเป็นแบบกลวยแล้วนะนี่เนี่ยอันนี้แอนิเมชันก็ปกติแล้วไอ้พวกปล่อยลำแสงอะไรเงี้ยต่อไปครับปึ๊บเฮ้ยมาแล้ววะวงทองโอ้อ้าวทำไมมันเหมือนตีไม่โดนมอนปึ๊บโอเคเพราะว่ามันตีเป็นวงกว้างนะต่อไปครับวิตีเป็นแบบอย่างนี้เรียกว่าตีแบบอะไรดีตีแบบครึ่งหนึ่งครึ่งหน้าวิอันนี้ก็ทำสวยครับว้าวโอ้ตัวนี้แอนิเมชันสวยดีนะเนี่ยโอ้ตึงๆ ตัวนะดูดิโอ้ยดีจัดๆต่อไปครับปึ๊บแม็กละโอเคขั้นแม็กแอนิเมชันไม่เปลี่ยนมีสกิลนะเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนสรุปสกิลคือลด HP ศัตรูเหลือ25นะสมมติเอามอนมันเลือดตึงๆเลยทุกคนสังเกตเลือดนะสังเกตแค่หลอดเสียวเขียวถ้ากดแล้ว 25% ก็มันจะเหลือประมาณ1ส่วน4อ่ะปึ๊บยังไงครับตอนนี้สกิลทำไมดูใกล้ๆเดี๋ยวนะมองไม่ค่อยออกมันช่างจ๋าซะเหลือเกินเฮ้ยมองมันทำไมมุมกล้องมันใกล้เกินนะ
โอ้ทำไมมันนานจังวะเฮ้ยโอ้เรียบร้อยครับไหนมอนไปไหนแล้วนะนี่ไงเห็นไหมทุกคนดูหลอดเหลือ1ส่วน4ขั้นแม็กเราก็จะใช้ประมาณ 18M นะถือว่าเยอะอยู่เนี่ยแต่มันตีตึงไงตีเป็นร้อยต่อไปมาดูฟูจิโทรานะตัวแถมตัวแถมตีมาเลยเพื่อนฮึบเฮ้ยไม่มีแอนิเมชั่นเลยตลกปะเนี่ยฟูจิโทระขั้นต่อไปเลยไฮบิดไฮบิดค่อยมีสกิลต่อไปเลยปึ๊บตีเป็นแบบ Full LE แล้วนะนี่ Gravity Dude ต่อไปเลยตีแบบไม่ Full LE ละนี่อุกกาบาตเยอะแยะตุ่มๆๆๆต่อไปเลย Max ละ Meteo Strike V2 เขาบอกว่าทำดาเมจกับศัตรูทุกตัวในระยะดาเมจจะเท่ากับ 2.5 เท่าของดาเมจปัจจุบันก็คือตอนนี้4ล้านคูณ 2.5 ก็ประมาณ 10M นะเดี๋ยวลองมาดูดาเมจจะเป็น 32M เดี๋ยวให้มันตีไปก่อนโอเคมันตีไปปุ๊บเป็น 27 นะพอกดปุ๊บก็ประมาณ 10M อ่ะแล้วมันก็ตีธรรมดามันเลยเป็น 41ไม่มีคัตซีนเหรอมันก็ไม่ควรมีหรอกมัน6ดาวนี่ว่าโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวยๆ